เครื่องร่อนประดิษฐ์ที่สามารถบินร่อนได้จริงเรือลบหลวงศรีอยุธยาจำลองที่สร้างอย่างประณีตเหมือนจริงครบทุกส่วนล้วนเป็นงานหัตถกรรมที่แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในเชิงช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสั่งสมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พุทธศักราช2507หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา2วันในวันที่7ธันวาคมพระองค์ทรงเริ่มต้นการต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริงเรือลำแรกเป็นเรือประเภท Enterprise พระราชทานชื่อว่าราชประแตนนอกจากเรือประเภท Enterprise ทรงต่อเรือใบประเภท OK ต่อมาทรงต่อเรือประเภท Mod มี3แบบพระราชทานชื่อว่าเรือ Mod เรือ Super Modและเรือไมโครมดและเรือลำสุดท้ายที่ทรงต่อคือเรือโมกในการต่อเรือทรงลงมือทำด้วยพระองค์เองทุกอย่างตั้งแต่การใส่ไม้การประกอบตัวเรือและการทาสีเรือที่สำคัญเรือที่ทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์นี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพทำให้พระองค์ทรงประสบชัยชนะในการแข่งเรือใบทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเมื่อทรงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4พุทธศักราช2510นอกจากความยอดเยี่ยมของฝีพระหัตถ์เชิงช่างแล้วยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510ได้ทรงเขียนภาพจิตรกรรมไว้รวม107ภาพซึ่งอาจแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆได้3ลักษณะคือลักษณะภาพแบบเหมือนจริงลักษณะภาพเขียนแบบ Expressionist และกลุ่มภาพเขียนแบบนามธรรมได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเชิญจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมในวาระต่างๆนอกจากทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมแล้วการถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องจนทรงเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคและองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แสดงลักษณะภูมิประเทศและความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทั้งด้านเทคนิคการถ่ายภาพและการที่ทรงนำภาพถ่ายมาประกอบใช้ในการทรงงานพัฒนาเพื่อประชาชนคนไทยดังพระราชดำรัสที่ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่งณวันนี้ศิลปะฝีพระหัตถ์มากมายเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นอัครศิลปินและพระราชกรณียกิจในการทนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะแขนงต่างๆได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปกรรมของประเทศเพื่อร่วมกันสร้างมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทยสืบทอดต่อกันไปตราบนาน